101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวม B Seniorช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สานต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนแฟชั่นทันสมัยว้าวไอทีเทคโนโลยีสุดล้ำโอ้โหแล้วเราจะหาของขวัญอะไรให้ลูกดีความสำเร็จสำหรับอนาคตยังไงล่ะคะเจช้าฟิวเจอร์คลาสรูมนวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้ลูกคุณค้นพบศักยภาพในตัวเองเรียนในสิ่งที่ชอบสู่อาชีพที่ใช่เจช้าฟิวเจอร์คลาสรูมสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโทร02-937-1118-9คุณเบื้องวิทย์นันทภิวัฒน์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกวิทย์เวลแพนเนอร์และอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยสวัสดีค่ะคุณเบื้องวิทย์ค่ะสวัสดีครับคุณสิรินาครับสวัสดีครับคุณรัชพลครับครับสวัสดีครับค่ะผมมีข้อมูลอันนึงมาชวนคุยนะผมว่าโครงสร้างของคนอเมริกันชนชั้นกลางอ่ะนะฮะเขามีตัวเลขเซอร์เวย์ออกมาของเว็บไซต์ going bank gobankingrate.com เนี่ยนะฮะเขาไปทำเซอร์เวย์ของคนอเมริกันออกมาเนี่ยนะตัวเลขนะเขาบอกว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยมีหนี้โดยเฉลี่ย outstanding loan เลยนะฮะคุณเรืองวิทย์ 225,000 กว่าเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เอา32คูณตอนนี้ก็ตกประมาณ7ล้านอ่ะราวๆ7ล้านอันนี้ต่อคนต่อครอบครัวต่อครอบครัวถือซะว่าต่อครอบครัวเท่านั้นซึ่งรายได้ต่อครอบครัวเขาเนี่ยประมาณถ้าคำนวณตามนี้ก็ประมาณสักมีรายได้น้อยกว่าคือมีหนี้สินมากกว่ารายได้อยู่ประมาณ4เท่าตัว oh. ก็คือมีอินคัมประมาณปีละ 52,000 เหรียญ 52,762 เหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสัก 52,000 นี่เท่าไหร่ล่ะก็ล้าน6แถวๆนั้นนะล้าน5ล้าน6แล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือโครงสร้างของหนี้ที่บอกมี 220,000 เนี่ยแน่นอนว่าคนอเมริกันนี่เขาซื้อบ้านกันใช่ไหมก็หนี้ที่เป็นสัดส่วนเยอะที่สุดเนี่ยก็เป็นหนี้บ้านนี่แหละประมาณ 147,000 จากหนี้ทั้งหมด 225,000 เนี่ยนะฮะแล้วก็มีหนี้ที่มาจากรถยนต์ 30,000 เหรียญสหรัฐนะฮะแล้วก็มีหนี้คือคนอเมริกันเนี่ยเขากู้ยืมเพื่อการศึกษาบ้านเรานี่ก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะก็กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสหรัฐเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 31,000ก็เยอะนะเขาเรียนแพงเหมือนกันเนาะ 31,000 เหรียญเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่เยอะอีกเหมือนกันก็คือตัวเครดิตการ์ดนะฮะpersonal loan ทั้งหลายเนี่ยนะประมาณ 15,000 กว่าเหรียญสหรัฐ 15,000 นี่ก็ตกเท่าไหร่313ก็ 400,000 500,000 นะก็ในจำนวนนี้เขาบอกว่ามี 59% ของคนอเมริกันเนี่ยไม่มี emergency fund เลยนะก็คือมีน้อยมากแล้วก็บางคนมีน้อยกว่า500เหรียญครับครับคือโครงสร้างก็เป็นบริโภคนิยมสุดกูเหมือนกันนะผมว่าเท่าที่เคยอ่านอาร์ติเคิลเนี่ยนะแล้วก็ดูตัวเลขมาเนี่ยทางฝั่งของอังกฤษก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับคืออาจจะไม่แย่เท่าทางฝั่งของอเมริกันแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าสังคมที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยจ๋าสังคมตลาดทุนแน่นหนาอะไรเงี้ยนะก็ส่วนใหญ่ก็บริโภคนิยมทั้งนั้นนะครับแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวทางด้านเรื่องของการให้ประชาชนเนี่ยเขามีการจัดการการเงินส่วนบุคคลเรื่องของวางแผนการเงินนะฮะใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็
ถึงแม้ว่าอยากจะบอกว่าอยากจะให้ประชาชนใช้จ่ายนะครับเพื่อที่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมจะได้ไม่ฝืดเคืองเนี่ยนะฮะแต่ก็พอสุดท้ายแล้วก็บอกถ้าเกิดว่าเขาเป็นหนี้เยอะๆก็มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับครับแล้วมันบริโภคจริงๆนะเห็นจากอาหารการกินจานชามชิ้นแต่ละอย่างนี่มันใหญ่โตจริงๆนะคะเขาบริโภคเยอะเราสั่งมาทีเรากินไม่หมดเลยจริงๆเห็นแบบพิซซ่าถาดนี่กินได้เป็นอาทิตย์เลยดิฉันนะเนาะโหขนาดนั้นเลยเหรอไม่ขนาดนั้นมั้งแหมคุณพี่เขาใหญ่จริงจานย่าใหญ่ไม่ถ้าเกิดเราไปกันปกติถ้าเกิดไปอเมริกาเราไปกันสองคนนี่เราสั่งจานเดียวมาแบ่งกันของเขาคนเดียวครับคนเดียวต่อถาดนะคะไม่ใช่ต่อจานเล็กๆต่อถาดแต่ที่ส่วนหนึ่งที่ผมหยิบมาพูดให้ฟังคือผมสนใจเรื่องโครงสร้างหนี้ที่เขามีเนี่ยก็มาเทียบเคียงกับชนชั้นกลางบ้านเราเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเขาคือตัว personal loan เขาเนี่ยนะคือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยถ้าดูสัดส่วนก็ยังไม่เยอะมากนะฮะก็ตกประมาณ 15,000 เหรียญก็ราวๆสัก 500,000 บาทที่เป็น outstanding หนี้ของแต่ละคนนะก็ยังไม่ถือว่าเยอะมากนะยังวิทย์มากไหมก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวิธีการรวบรวมตัวเลขเนี่ยมันรวบรวมยังไงนะครับแล้วก็ไอ้ที่เรียกว่ามูลค่าของหนี้เนี่ยมันดูยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าเรากู้ซื้อบ้านเนี่ยหมายความว่าเราเอามูลค่าของเงินกู้ทั้งหมดมานี่เขาคงเอาใช่ใช่เป็นไม่ค่าเงินกู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หักไอ้แอสเซทที่เพิ่มค่าอะไรไม่เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วเนี่ยก็เพราะว่าราคาไอ้ทรัพย์สินส่วนนั้นมันแน่นอนมันก็ต้องเป็นสัดส่วนที่เยอะหน่อยแหละครับแต่ในขณะเนี่ยว่าที่เรียกบริโภคบัตรเครดิตหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดไปเทียบที่จริงจะต้องไปเทียบกับที่เรียกว่ารายได้ต่อเดือนอะเพราะว่ารายได้ต่อเดือนของเขาเนี่ยมันผมไม่ทราบว่าตรงนี้ให้มาไว้ไหมครับรายได้เขาเนี่ยปีละ 52,000 ก็ okay. ปีละ 1,600,000 แต่เอามองค่าอย่างนี้ก็ตกแสนกว่าบาทสมมติรายได้ 52,000 แล้วก็มีบัตรเครดิตอยู่ 15,000 นี่ก็เยอะเหมือนกันก็เยอะนะ1ใน4ใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมว่าไอ้ตัวเลขที่เรียกว่าตัวเลขอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตัวเลขบ้านเนี่ยเราไม่ได้เอามูลค่าทรัพย์สินมาใช้เต็มๆใช่ไหมเพราะว่าเอาแค่ค่าผ่อนซึ่งไม่รู้ว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือไอ้ของบัตรเครดิตเนี่ยมันต้องจ่ายเต็มๆอ่ะนะครับแต่นี้มันอย่างกรณีสังคมอเมริกันในหลังๆเขาก็บอกว่ามันก็มีปัญหาคล้ายๆบ้านเรานะโครงสร้างชนชั้นกลางมันจะคล้ายๆกันก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณเวลาคุณเข้าไปทำงานเนี่ยคุณจะอยู่กับบริษัทนั้นนานมันมี royalty ใช่ไหมครับหลังๆนี่มันไม่ค่อยนานแล้วมันจะเป็น job hopper ไปเรื่อยๆแล้วของอเมริกันเนี่ยเนื่องจากมันมีสวัสดิการเพราะฉะนั้นคนบางกลุ่มก็จะมีความรู้สึกว่าตกงานก็ไม่เป็นไรก็มีไปยื่นเพราะฉะนั้นเวลาไม่พอใจเจ้าหนุ่มเจ้านายกุลาออกเลยแล้วก็มาแบมือขอสวัสดิการรัดไปแล้วก็พอได้งานใหม่ก็โอเคค่อยกลับเข้าไปทำงานใหม่ซึ่งเขาบอกอันนี้เป็นตัวเลขนึงที่ทำใหไอ้ตัวเลขแรงงานที่คุณนั่งดูกันอยู่เนี่ยไอ้เฟดเฟิร์สเนี่ยนะที่บอก 7.4 7.5 จะลดให้ลง 6.5 เนี่ยมันกดเท่าไหร่มันก็ไม่ลงเพราะว่ามันจะมีคนตกงานออกมาอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเนื่องจากมันเปลี่ยนงานแล้วก็มีแต่ในระหว่างที่เปลี่ยนงานเนี่ยมันต้องมาขอสวัสดิการเนี่ยเพราะนั้นไอ้ตัวเลขนี้มันก็เลยอยู่เงี้ยมันกดเท่าไหร่ก็ไม่ลงเผื่อจะเพิ่มด้วยนะไอ้สวัสดิการเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยมีลักษณะเราอาจจะไม่มีสวัสดิการอะไรมากมายการสังคมเรามันก็จิ๊บจ้อยเหลือเกินนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะมีลักษณะตกงานแฝงเยอะก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยบางทีไปทำงานแล้วไม่พอใจก็ออกมาแล้วก็มาอยู่บ้านพักหนึ่งก็กลับไปทำงานใหม่แล้วก็คือเปลี่ยนงานบ่อยมากแล้วปัญหาใหญ่คืออะไรรู้ไหมคุณสลินาคือคนพวกนี้จะไม่มีการออมเพื่อใบเกษียณเลยเพราะว่าคุณจะออมเริ่มคิดถึงออมเพื่อใบเกษียณต่อเมื่อคุณอยู่นานๆตราบใดที่สามัญสำนึกของคุณเนี่ยจิตวิทยาคุณเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณก็เปลี่ยนงานละยังไม่รู้เลยจะอยู่นานหรือเปล่าเขามาชวนบอกมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเขามีกบขกบขคุณไม่ทำหรอกเพราะคุณจะมีนึกไว้ในสมองซีกหนึ่งของคุณคุณจะบอกว่าเดี๋ยวฉันอาจจะอยู่ไม่นานก็ได้ไม่อยากทำหรอกไม่เป็นไรไม่ต้องมาหักฉันหรอกเพราะนั้นคนพวกนี้จะเหมือนกับแบบเนี่ยเวลาจะสูญเสียไปเรื่อยๆกับการที่ไม่มีการออมเพื่อใบเกษียณอันนี้จริงไหมครับคุณเลวิทจริงๆผมว่าจริงเพราะว่าใช่ไหมครับเพราะว่า
อย่างที่คุณทัชพลว่าไว้เนี่ยก็คือว่าเอาก็ไม่ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องไปมองยาวเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของบริโภคนิยมนะครับก็ใช้ให้หมดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้มาระลึกถึงเนี่ยนะครับได้เร็วกว่าเนี่ยนะครับคนนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ต้องขอใช้คำว่าเปลี่ยนชีวิตนะเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราก็พยายามที่จะรับพร่ำบอกมาเนี่ยคือบอกว่าเอ้ยเวลาพอมันไปถึงช่วงจังหวะที่เราอายุ50-60เนี่ยนะครับมันไปทำอะไรหลายๆอย่างไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วมันจะไม่สามารถที่จะมีขอใช้คำว่าฐานะทางการเงินที่จะรองรับไอ้สิ่งที่เราอยากจะทำได้นะมันจะสายเกินการครับเพราะนั้นก็ฝากให้คิดกันกันว่าคนทำงานนี่บางครั้งถ้าเราไปมีเหมือนกับแบบบางคนนี่เดินก้าวเข้าไปออฟฟิศใหม่นี่เผลอๆในใจคิดอยู่แล้วกูจะอยู่ทนไหมวะเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยมันไปฆ่าตัวเองอ่ะครับคือคิดง่ายๆเนี่ยนะคือว่าเอาเป็นว่าเมื่อ2ปีที่แล้วไข่ไก่ฟองละเท่าไหร่นะณวันนี้นะครับ5บาทใช่ไหมเผอมากกว่านั้นแล้วนะคะคุณเรืองวิทย์ไอเบอร์ศูนย์อะไรเนี่ยนะแต่มาจะไม่รู้ไปมากกว่าแล้วมั้งไม่รู้ไปหาที่ไหนนะไอเบอร์ศูนย์ห้าบาทเนี่ยนะฮะนะฮะแล้วเราคิดไหมว่าอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นกี่บาทไข่ไก่เนี่ยนะครับก็ไออันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่ได้คิดแล้วก็ให้ความเป็นห่วงเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของสมมติว่าเราจะไปลงทุนหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยจะห่วงเงินต้นมากเลยมันต้องไม่หายแน่อะไรที่ไรแหละเนี่ยแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะบอกคือว่าไอ้เงินต้นบางทีเนี่ยคุณเอาไปเก็บไว้เนี่ยมันยังอยู่นะแต่มันใช้ได้ไม่หมดหรอกเพราะว่าเงินเฟ้อมันกินไปหมดนะครับคือค่ามันลดลงไปอ่ะครับแล้วก็ไอ้ปัญหามากที่สุดก็คือมันพอไปถึงเวลานั้นแล้วมันจะเจ็บช้ำน้ำใจนะฮะไอ้ความรู้สึกที่บอกว่าโอ้โหเก็บมาตั้ง10-20 ปีได้เท่านี้เหรอนะครับไอ้แล้วพอไปถึงตรงจุดนั้นไอ้ความเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ใช่ครับนี่บางคนเขาก็เลยก็จริงๆก็คุยกับคุณเรืองวิทย์ตอนเช้าไปนิดหน่อยเหมือนกันก็คือว่าบางคนเขาเลยบอกว่าในรัฐบาลบางประเทศหรือแม้แต่เมืองไทยก็เคยมีคอนเซปต์กันเอ๊ะทำไงจะให้มันเป็นลักษณะการออมภาคบังคับคือแทนที่จะเป็นโดยสมัครใจอย่างตอนนี้นะที่รัฐบาลสมัยคุณพิสิทธิ์แกออกพรบการออมแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นก็หวังเจตนาคือหวังให้คนมีบำนาญยามเกษียณไม่ต้องมาพึ่งหลวงมากโดยเฉพาะนอกระบบด้วยเนาะแล้วก็เอาพวกแรงงานนอกระบบหรือคนที่ไม่มีงานมีการเนี่ยจะได้ออมเพื่อไปเกษียณรัฐบาลก็สมทบก็จัดตั้งพรบอะไรนี่ขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีกองทุนเนี่ยมาสมัยนี้นี่คุณต้องแกไม่เอาแกจะยุบกองทุนแล้วบอกว่าจะไปใช้ในประกันสังคมไปใช้ประกันสังคมเขาเรียกทางเลือกที่3ค่ะก็มันเป็นมาตรา40ก็จ่ายสมทบเหมือนกันนะถ้าพูดถึงรูปแบบแต่เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีข้อที่ทางคนที่เขาผลักดันเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกกองทุนเป็นพวกกลุ่มคนบำนาญหรืออะไรเนี่ยนะเขาก็ไม่เห็นด้วยนะเขาบอกว่ามันเป็นพรบมันน่าจะดีกว่านะก็คือไอ้ตัวกองทุนการออมเนี่ยซึ่งความจริงผมว่าไอ้กองทุนการออมเนี่ยถ้าตั้งหลักมันให้ดีคือเราไม่ได้บอกว่าสมัยคุณวิสิทธิ์ออกมาแล้วมันเลิศสแมนแปนนั้นหลายๆอย่างผมไม่อ่านไส้ในผมก็ยังสงสัยอยู่หลายเรื่องแต่ว่าคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอ่ะแล้วเอามาค่อยๆปรับแต่งมันให้มันโมดิฟายมันให้มันดูดีมันน่าจะโอเคทำไมเขาให้เหตุผลว่าถ้าเป็นพรบน่าจะดีไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจไม่ใช่พรบมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันแยกออกไปจากประกันสังคมไงแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะเอาเข้ากับเข้ามาอยู่ในประกันสังคมซึ่งมันก็มาพันกับประกันสังคมวุ่นวายไปหมดคือสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงเนี่ยก็คือเรื่องของเงินของประกันสังคมเนี่ย อีก 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีเงินพอสำหรับเอาสำหรับคนที่เจอเกษียณอายุหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูรูปการแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบเนี่ยสังคมจะเป็นสังคมที่ผู้สูงอายุเยอะใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยภาระในการจ่ายเงินของกองทุนประกันสังคมเนี่ยของบ้านเราเนี่ยจะเยอะมากเลยในอนาคตนะครับซึ่งณวันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระยะเวลาอีก10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยเงินมันจะมีเพียงพอสำหรับที่จะใช้ในอนาคตหรือเปล่าแต่มันอย่างที่เราพูดถึงคนทำงานเนี่ยที่เขามีความสุขบางครั้งเขาเปลี่ยนงานบ่อยเนี่ยนะโอกาสที่ให้เขาไปเข้าพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดหรอก
แต่ถ้ามันมีกองทุนอะไรสักอย่างที่มันดูเหมือนจะไม่ผูกพันกับการเปลี่ยนงานนะคุณเรืองวิทย์สมมติมีไอ้พรบการออมเนี่ยนะถ้าบอกไม่ว่าอยู่จะเปลี่ยนงานไม่เปลี่ยนงานแต่อยู่สนใจที่จะเก็บเงินเพื่อวัยเกษียณของยูยูมาตรงเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเปลี่ยนงานตกงานอะไรยูก็ยังส่งต่อไปของยูเนี่ยนะมันผมว่าอันนี้มันน่าจะเวิร์กกว่านะครับครับก็เป็นทางอำนวยความสะดวกอะว่างั้นเถอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรียกว่าบังคับอืมใช่ใช่ทีนี้เนี่ยไอตรงเนี้ยเป็นประเด็นอีกนิดนึงตรงที่ว่าพอคนเราเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกบังคับเนี่ยคำถามคือว่าแล้วเราจะมีวินัยเพียงพอไหมอย่างเนี้ยคือบอกว่าเพราะมันไม่ใช่ถูกบังคับใช่ไหมครับก็คือบอกว่าอ่ะก็ชาวไร่ชาวนาฮะทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะสามารถที่จะปลอมได้เดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดเดือนนั้นเกิดไม่มีเหลือเอาไปใช้จ่ายหมดแล้วก็ไม่ได้ออมต่อใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลักการอีกอันนึงที่หลายบางประเทศเนี่ยที่เขาทำก็คือว่าบังคับเลยเพราะว่าพอเปิดโอกาสให้ทำแบบที่เรียกว่าภาคสมัครใจแล้วเนี่ยยากในการที่จะบังคับในการที่จะมีวินัยทำเองเนี่ยนะครับบางทีไม่มีวินัยก็เลยมีที่เรียกว่าภาคบังคับแล้วภาคบังคับเนี่ยมองในแง่บริหารจัดการของไอ้ตัวกองทุนมันง่ายขึ้นนะแต่ชัดเจนไงว่ามันต้องมีเงินเข้ามาเท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดไปโดยสมัครใจเดี๋ยวจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าวุ่นวายหมดใช่ไหมทุกคนก็อาจจะเหมือนคุณรัชพลช่วงแรกๆกันเนาะที่ต้องจ่าย provident fund แต่ว่าทำไมจะต้องมาจ่ายโอ้โหเงินเดือนก็ต้องถูกหักไปอีกแต่ว่าถ้าบังคับเนี่ยพอบังคับแล้วยิ่งบังคับแล้วเห็นผลที่มันงอกเงยนี่มันก็น่าจะทำให้ไปลงทุนที่อื่นด้วยมันจะบังคับได้ไหมในแง่กฎหมายสมัยใหม่นี่เขาก็จะมีแนวคิดเป็นสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยบังคับฉันได้เหรออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเสียภาษีอะใช่แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีก็น่าจะดีนะทีนี้มันก็ยากเพราะว่าเขาบอกเขาไม่มีจะกินแล้วนะครับก็ลำบากนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าพอภาพบังคับเนี่ยคือหลายๆประเทศที่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มตอนที่เรียกว่าเป็นสังคมนิยมอ่ะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เผอิญพอมากลายเป็นประชาธิปไตยจ๋ามันมีคนพูดถึงเรื่องว่าอ้าวก็ได้ประโยชน์กันมาขนาดนี้มันก็เลยเห็นผลว่านะสวัสดิการที่รัฐให้เนี่ยมันก็มาจากไอ้เรื่องของไอ้เรื่องของการออมที่ถูกบังคับมาในอดีตนั่นเองนะครับแต่คุณลองคิดดูถ้าคุณไม่มีเลยนะถ้าคุณไม่มีอะไรพวกนี้ไว้เลยนะค่ะโบเบโบเบนะโอ้โหเบียร์ยังชีพเท่าไหร่นะ600 600ต่อเดือนแล้วก็ใช้เบียร์แล้วก็ใช้บัตรทองครับตายชีวิตวังเวงวิเวงโหงมากเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะคุณฟังคะโทรมาคุยกันได้นะจะเสนอแนะความเห็นหรือว่าจะถามประสบการณ์อะไรต่างๆแบ่งปันเลยก็เชิญกันได้นะคะ02-641-4191ทาง SMS 487-4101ค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02-674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวม B Senior ช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สานต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนิชคุณค้นพบตัวเองเลือกทำสิ่งที่รัก Go Intel ไปดังที่เกาหลีต๊อปอิทธิพัฒน์เจ้าของธุรกิจพันล้านเท่าแก่น้อยมุ่งมั่นเรียนรู้จนพบความสำเร็จเพราะทุกคนมีศักยภาพซ่อนอยู่นวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้น้องๆวัยเรียนค้นพบศักยภาพในตัวเอง J-Sharp Future Classroom สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโทร02-937-1118-9101ปฏิบัติการพลิกชีวิต
Money Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP คุณแพทย์นะคะโทรมาคุยกันที่026414191นะคะเชิญค่ะคุณแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้คุณรัชมนต์เมื่อกี้ที่คุณพูดถึงกองทุนผู้สูงอายุใช่ไหมคะพรบการออมพรบการออมอันนี้ที่ชอนประชาธิปัตย์เขาออกใช่ไหมคะอันนี้ใช่ครับอันนี้เขาให้เฉพาะคนที่ไม่ได้ทำงานราชการแล้วก็ไม่ได้ทำงานบริษัทใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือเขาตั้งแต่อายุ15ขึ้นไปออมไปจนถึง60ก็คือเท่าไหร่ล่ะ35ปีมั้งเท่าไหร่นะเอ๊ะเดี๋ยวก่อน15ลบ60กี่ปี45ปี5ปีอ๋อคืออันนี้มันเฉพาะคนที่ไม่มีบริษัทพวกนี้รองรับค่ะใช่ใช่ใช่ก็เป็นนอกระบบคือจริงๆแล้วจะใครจะออมก็ได้นะฮะไม่ได้จำกัดอ๋อเหรอฮะเห็นเขาบอกว่าจะมารองรับคนที่ไม่มีประกันสังคมใช่ใช่คือปกติคนที่เราอยู่ในมีนายจ้างนี่เราจะมีประกันสังคมอยู่แล้วแต่สำหรับชาวไร่ชาวนาเขาไม่มีนะแต่สมมุติถ้าเกิดเราเป็นลูกจ้างแล้วเราอยากจะออมเพิ่มเขาก็ไม่ขัดนะคือโครงสร้างเดิมเขาอย่างนี้อ่ะเขาคร่าวนะเขาคร่าวเขาก็จะตั้งแต่อายุ15แล้วก็จะแบ่งเป็นช่วงอายุว่าสมมุติคุณจ่ายรู้สึกเขาจะให้เต็มที่ปีละ 1,200 บาทก็คือเดือนละ100เขาคิดง่ายๆคุณก็ใส่ทุกเดือนไป 1,200 เอ้ยทุกเดือนไปเดือนละ100เนี่ยปีละ 1,200 ก็ใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็อายุที่รัฐบาลเขาจะสมทบมาเนี่ยเขาถ้าอายุยังน้อยก็จะจ่ายสมทบน้อยหน่อยอายุมากขึ้นก็จ่ายสมทบเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วเขาจะเอาไอ้กองทุนเม็ดเงินจากอันเนี้ยไปบริหารจัดการพอ60เกษียณปั๊บเนี่ยคุณจะได้ในรูปบำนาญทุกเดือนจากไอ้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหลายบวกกับเงินสมทบเงินที่คุณจ่ายมาโดยตลอดทางเนี่ยเขาก็จะมาคำนวณว่าสรุปแล้วคุณมีผลประโยชน์ได้เป็นตัวคุณเนี่ยเท่าไหร่ตอน60แล้วเขาก็จะเอามาคำนวณเฉลี่ยให้คุณเป็นบำนาญไปเรื่อยๆโดยเขาก็ประมาณการแล้วว่าคุณควรจะสิ้นอายุขัยสัก80ทีนี้มันก็ดีกว่าประกันสังคมใช่ไหมคะเพราะว่าประกันสังคมที่เราจ่ายไปเนี่ยเขาจะหักไปเป็นค่ารักษาพยาบาลอันนั้นมันปนกันไงแล้วคืนให้เรานิดนึงใช่ใช่คือในสัดส่วนที่คุณจ่ายประกันสังคมปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าจะปีละ 7,200 มั้งเอ้ยหรือ720ผมจำไม่ได้ป่ะ750ต่อเดือนอันนั้นน่ะมันจะแบ่งเป็นส่วนหนึ่งเอาไปสำหรับกรณีสุขภาพกรณีอุบัติเหตุอะไรเขากันไว้แล้วก็อีกก้อนหนึ่งเขาไว้สำหรับบำนาญคือก็แบ่งสัดส่วนจากที่คุณจ่ายไปใช่เพราะว่าเราจะไม่ได้เต็มเหมือนอันที่เราออมอันนี้อันนี้เหมือนฝากเงินแต่ทีนี้ตอนนี้แนวคิดเขาเนี่ยเขาจะยุบไอกองทุนแห่งชาติแล้วเอามาใส่อยู่ในประกันสังคมออกมาแล้วมาใส่ในประกันสังคมซึ่งเขาเรียกมันว่า40วงเล็บ3คือเป็นทางเลือกที่3นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ทางกลุ่มคนที่เขาผลักดันเรื่องนี้อยู่หมายถึงภาคประชาชนเนี่ยเขาก็คัดค้านไปยื่นศาลปกครองอยู่อ๋อค่ะพอเขาก็มองว่าเฮ้ยมันแยกกองทุนกันก็ดีแล้วพอเอามาอยู่ในประกันสังคมเขาก็กลัวว่าโอ้ยอีกหน่อยบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันมีทั้งแรงงานมีนายจ้างมีหลวงอะไรมาใช่ไหมเพราะนั้นเวลาดูเนี่ยบทบาทของคนที่ไม่ได้อยู่ในแรงงานเนี่ยที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ไม่มีก็ไม่รู้ว่าอ้าวแล้วจะเอาเงินฉันไปทำอะไรยังไงผลตอบแทนดีไม่ดีก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงเขาก็บอกมันออกมาเป็นรูปพรบการออมเนี่ยมันดีกว่าประมาณนั้นอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพทมี SMS มาเพิ่มเติมนะคะบอกว่าการออมภาคบังคับในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าแถบสแกนดิเนเวียนะคะจะทำผ่านการเก็บภาษีคือว่าเก็บเป็นภาษีเอาไว้สูงๆแล้วก็คืนมาในรูปของการจัดการสวัสดิการและบำนาญในวัยเกษียณนะคะครับก็จริงนะของเขาเนาะใช่นะครับแล้วก็เนี่ยปัญหาเรื่องของการเกษียณเนี่ยแบบมหาศาลมากนะครับแล้วก็เท่าที่เราสังเกตเห็นนะสำหรับบางท่านที่เห็นอยู่ในระดับเนี่ยคือคนที่จะอยู่สบายในเกษียณเนี่ยจะต้องมีทรัพย์สินที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ทรัพย์สินในที่นี้เนี่ยที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์นะฮะคือหลายๆคน
ที่ตามหลักเนี่ยเราก็มาคำนวณใช่ไหมครับว่าเราอยากจะได้ 30,000 ต่อปีในช่วงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยเราจะต้องมีทรัพย์สินจำนวนเท่าไหร่เราคำนวณออกมาสมมติต่างว่าได้เป็น10ล้านเนี่ยนะครับแต่ไอ้ที่เรียกว่าเป็น10ล้านเราจะอยู่ไป 30,000 ต่อปีจนเสียชีวิตเนี่ยก็ในโมเดลอันนั้นเนี่ยคือหมายเพราะว่าไอ้ตัวบัตรสิบล้านมันจะใช้แล้วถูกหายไปนะนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยในช่วงที่เรามีกำลังวังชาแข็งแรงเนี่ยเราน่าจะมีเวลาหาทรัพย์สินที่มันจะก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตให้กับเราด้วยซึ่งอันนี้มันก็มีทั้งทรัพย์สินที่ในรูปอย่างที่ว่าเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็ได้รูปค่าเช่ามาใช่ไหมหรืออีกแนวหนึ่งมันก็ไปทางแนวเรื่องสินทรัพย์เสี่ยงพวกหุ้นพวกอะไรอย่างนี้ซึ่งบางสำหรับบางคนเขาก็อาจจะมองว่าให้ลงอสังหาน่าจะโอเคกว่าเพราะว่ายังไงมันมีของที่ฉันเห็นนะฉันเห็นแล้วก็ได้รายได้สม่ำเสมอชัดเจนนะถ้าคุณไปลงทุนในหุ้นบางคนเขาก็จะมองว่าเฮ้ยมันสวิงขึ้นสวิงลงบางปีมันดีบางปีมันร้ายมันให้ผลตอบแทนไม่สม่ำเสมอว่าแต่มีเพื่อนๆบางคนเนี่ยคุณเรืองวิทย์ชอบไปซื้อประกันก็ซื้อกันแบบเยอะๆเยอะๆหลายๆฉบับอย่างเงี้ยค่ะครับก็อันนั้นจริงๆแล้วมันก็มีได้หลากหลายประโยชน์นะครับคือมันต้องขึ้นอยู่ว่าแบบประกันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะสมัยใหม่นี้เขามีที่เรียกประกันแบบบำนาญใช่ไหมครับค่ะก็อันนั้นก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่จะเพียงพอหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเวลามาถึงตรงจุดนั้นไอ้ที่เราคิดว่าเดือนละ 30,000 จะอยู่ได้เนี่ยเผลอๆไปถึงเวลานั้นอาจจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับก็ต้องคำนวณดีๆนะครับแต่แบบประกันแบบบำนาญถ้าเกิดในประเทศเรานี่ก็ยังซื้อกันไม่เยอะนะครับผมคิดว่าที่คุณสุรินทร์พูดถึงเนี่ยคงเป็นแบบประกันแบบออมทรัพย์แบบธรรมดาก็คือหมายความว่าพอไปถึงช่วงนึงของชีวิตแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเงินก้อนออกมานะครับคือส่วนใหญ่คนจะไปคิดวัตถุประสงค์หลักเป็นเรื่องออมทรัพย์สักก่อนเนี่ยส่วนประกันชีวิตถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับคนส่วนใหญ่นะทุกวันนี้คิดแบบเนี้ยแต่ไม่ได้ที่เราพูดกันบ่อยๆว่าจริงๆประกันชีวิตโดยที่แบบจ่ายเป็นเทอมใช่ไหมฮะอันนั้นก็คือไม่ตายก็ฟาไปเหมือนคุณประกันรถอ่ะอันนั้นน่าจะจ่ายเบี้ยน้อยแต่นี้คนเนื่องจากคนไทยอาจจะตอนคนออกแบบประกันเวลาเข้ามาขายคุณเองเขาคิด2 อย่างเขาบอกเฮ้ยทำยังไงที่ให้คนมีความรู้สึกว่าจ่ายแล้วไม่หายไปเขาก็เลยออกแบบในรูปออมทรัพย์มาโปรโมทในบ้านเราเยอะจะได้ยินเพราะนั้นมันก็จะมีความเสื่อมจ่ายไปทุกปีแล้วเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งเช่น10ปี15ปีได้ตรงที่จ่ายไปคืนกลับมาค่ะครับครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ผิดนะเพราะว่าใช่คือเราก็คิดดูว่าถ้าเกิดอย่างที่เมื่อกี้เรากลับมาบอกว่าแล้วคุณมีวินัยในการที่จะออมเองหรือเปล่าใช่ไหมคือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่ค่อยมีวินัยเนี่ยนะฮะมันก็คือยืมมือบริษัทประกันชีวิตเนี่ยมาบังคับคุณนั่นแหละพอคุณต้องจ่ายเบี้ยทุกปีเพราะมันเป็นการบังคับไงว่าคุณต้องจ่ายเบี้ยทุกปีนะครับเพราะไม่งั้นก็ถือว่ายกเลิกต่อกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคำนวณในเชิงผลตอบแทนเนี่ยมันไม่เยอะหรอกนะครับเพราะนะฮะหรือแม้แต่บำนาญก็เหอะนะผมไปดูไส้ในแล้วคำนวณมาเนี่ยเขาเหมือนเราเอาเงินเราไปฝากเขาอะครับแล้วพอถึงเวลา60ปุ๊บเขาก็มาจัดของเรากลับมาให้เราครับเงินเรานั่นแหละก็ทำเองได้ใช่ไหมถ้ามีวินัยถ้ามีวินัยเนี่ยต้องมีท่านิดนึงแต่นี้ช่วงหลังก็จะเริ่มมีที่เขาเรียกยูนิตลิงก์ไงก็เอาไปผสมกับหุ้นบ้างนิดหน่อยโดยก็บอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่าค่ะครับก็อันนี้ก็ต้องไปศึกษาดูนิดนึงนะครับดูดีๆนิดนึงนะครับนะฮะก็แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องการเกษียณเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าคิดและทำตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังดีกว่าใช่แล้วผมว่ามันจะยิ่งมีความสำคัญมากเรื่อยๆไงอย่างที่กรณีที่มันมีไอ้เรื่องภาษีคนโสดเมื่อวัน2วันก่อนส่วนหนึ่งมันก็มาจากเรื่องนี้แหละเพราะเขามองว่าเฮ้ยในอนาคตคนแต่งงานน้อยลง มันไม่ค่อยมีลูกกันแล้วเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพอถึงคนกลุ่มเนี้ยที่ไม่ค่อยมีลูกมีเต้าเนี่ยวัยเจน Y วัยอะไรพวกเนี้ยอีกหน่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระสังคมเลยนะเพราะว่าคนกลุ่มเนี้ยไม่มีลูกจะคอยเลี้ยงดูแล้วแล้วถ้าตัวเองไม่ออมเพื่อวัยเกษียณอะไรไว้เนี่ยนะจะแย่ก็คือภาระรัฐแล้วล่ะ
นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณเบรงวิทย์ยังไงโอกาสหน้าคุยกันใหม่สวัสดีนะคะครับสวัสดีครับคุณเบรงวิทย์นันทพิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอกวิทย์เวลแพนเนอร์และอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อค่ะคุณรัชพลตลาดหุ้นล่าสุดก็ปรับลง 1.25 จุดอยู่ที่ 1,391.92 จุดนะคะพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนักวิเคราะห์จะมาช่วยกันตอบคำถามนะคะส่งคำถามกันมาได้หมายเลขโทรศัพท์02641แก๊ง4โมงมีจริงไหมวันก่อนก็ถามคุณนนกฤตไปเขาบอกว่าแหมมันก็ระบุนู่นจะระบุออกมายังไงนะบอกว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณพูดนั่นแหละเรื่อง net settlement เรื่องอะไรแล้วเป็นความกังวลค่อยขายออกมาพร้อมกันนะคะช่วงหน้าเราจะได้มาคุยกับนักวิเคราะห์นะคะคำถามส่งมาได้ที่ SMS 487-4101หมายเลขโทรศัพท์02-641-4191ค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวม B Seniorช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สานต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนแฟชั่นทันสมัยว้าวไอทีเทคโนโลยีสุดล้ำโอ้โหแล้วเราจะหาของขวัญอะไรให้ลูกดีความสำเร็จสำหรับอนาคตยังไงล่ะคะเจช้าฟิวเจอร์คลาสรูมนวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้ลูกคุณค้นพบศักยภาพในตัวเองเรียนในสิ่งที่ชอบสู่อาชีพที่ใช่เจช้าฟิวเจอร์คลาสรูมสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโทร02-937-1118-9เกาะกระแสเศรษฐกิจโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนพร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร